ตั้งค่าให้ iPhone สามารถสร้างโน้ตได้เลยในหน้าจอล็อกทำอย่างไรไปชมวิธีกันเลยครับเริ่มต้นก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นก็เลื่อนหาโน้ตแตะโน้ตเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเจอเมนูที่ชื่อว่าเข้าถึงโน้ตบนหน้าจอล็อกแตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกสร้างโน้ตใหม่เสมอจากนั้นก็กลับไปที่การตั้งค่านะครับแตะศูนย์ควบคุมกำหนดตัวควบคุมเองแล้วก็เลื่อนหาแอปโน้ตครับแตะปุ่มบวกเพื่อเพิ่มโน้ตเข้าไปในที่ศูนย์ควบคุมหรือว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์แบบนี้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาแล้วก็แตะที่ไอคอนรูปโน้ตและสามารถสร้างโน้ตในหน้าจอล็อกได้แล้วครับประโยชน์ของฟีเจอร์นี้นะครับก็คือเราสามารถสร้างโน้ตได้เลยนะครับในหน้าจอล็อกโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกเครื่องแล้วก็เข้ามาแตะแอปโน้ตให้มันเสียเวลานะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จดโน้ตบ่อยๆช่วยประหยัดเวลามากๆเลยครับหากชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ